สมาคมแพทย์พญาตซึมเสื้อลาวได้จัดกองประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่2เพื่อเป็นการพัฒนาด้านวิชาการให้แก่แพทย์แขนงพญาตซึมเสื้อโดยการเป็นประธานของท้องศาสตราจารย์ดร.ภูธรเมืองปากของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขผู้ต่างหน้าจากประดาคมสถาบันศูนย์ห้องหมอภาควิชาสมาคมแพทย์สาขาต่างๆอ้อมข้างกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งทันหมอและนักศึกษาจากนครหลวงวิจันทร์ต่างแขวงและต่างประเทศประธานสมาคมแพทย์พญาตซึมเสื้อลาวกาวบาฟองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีเพื่อยกสูงความรู้ความสามารถของแพทย์แขนงพญาตซึมเสื้อทางด้านการบ่งมติและปิ่นปัวพญาตซึมเสื้อที่มักพบเห็นเป็นประจำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยปราศาสุลาวพร้อมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นเอกภาพทางด้านพิศการแขนงการที่เกี่ยวข้องในสายเหตุไทยเพื่องานรักษาสุขภาพในแขนงการดังกล่าวได้มีการพัฒนามีความทันสมัยเข้มแข็งและนักแน่นยับเข้าสู่มาตรฐานของระดับภาคพื้นและสากลเทือกเขากองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมไม่ได้รับฟังการเสนอและสนทนาทั้งหมด25บทเสนอโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพญาตซึมเสื้อจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยปราศาสุลาวและจากต่างประเทศเป็นต้นแมนได้สนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับพญาติที่สำคัญที่กำลังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขและความมีการระบาดในทั่วโลกเช่นพญาติโควิด-19และพญาติอื่นๆที่พบเห็นเรื่อยๆในสาธารณรัฐประชาธิปไตยปราศาสุลาวเช่นพญาติวัณโรคปอด HIV หรือเอสพญาติไข้ยุงลายการต้านตัวยาต้านเสื้อของเสื้อจุลินทรีย์และอื่นๆ